นักร้องหลังกำแพงท่านนี้ครับชื่อเล่นของเขามี2พยางค์ครับ Thank you ชื่อเล่นมี2พยางค์ครับเจจูเจจูอันนี้ไม่ได้ตลกนะก็สองพยางค์ก็ล่ะสองพยางค์ถูกครับถูกครับก็ไม่แน่ก็เราเคยร่วมงานกันร้องเพลงกันไงมีอะไรจะพูดไหมครับพี่หม่ำสองพยางค์อุกกาบาตนี่แอคซะด้วยแอคเหมือนไม่รู้แม่ของผมนะของแท้กว่าไม่ชอบเขาชอบกินไม่กินผลไม้อ่ะตะกุกตะกักบีบดีเปล่าวะทำใบคือไม่ชอบกินผลไม้ใครจะรู้ว่าเขาไม่กินของไม่กินของหวานด้วยให้กูพูดให้กูพูดอีกทีไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานมีฉายาเป็นของตัวเองด้วยฉายาว่าเอาคิดเอาดิเหมือนใช้ลมด้วยไม่ถ้ารู้ว่าแกพูดอย่างนี้นะปิดไมค์ดีกว่าไม่ต้องพูดดีกว่ามีฉายาด้วยฉายาเหรอโอ้รายงานตัวท่านผู้บริหารครับยังไงคะทำไมครับปิดจมูกทำไมครับพี่มัมเหม็นเปรี้ยวครับเหม็นเปรี้ยวคนนี้นะพี่คนนี้สวยความสามารถเยอะครับทั้งเต้นนะพี่เต้นเก่งดนตรีก็ได้การแสดงก็ดีและที่สำคัญนะพี่การแสดงดีตัวนี่โอ้โหใหญ่แล้วที่สำคัญนะพี่เคยยืนคุยกับแม่ตั๊กทำไมคุยคนเดียวกูวะสารชมเอาไม่อยู่หรอกมึงไปหาหมอแล้วก็กลับหนังซะผมไม่ได้เจอหน้าเขานานมากครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้บริหารโอ้ยสวยเหมือนเดิมเลยตั้งแต่สวยมากถ้าเลือกอ่านข่าวนี่สวยขึ้นเยอะเลยผมขอทายเลยได้ไหมเฮ้ยคือไม่ต้องบอกไปคือคุณมีชื่อในใจแล้วนะครับคุณแท่งเถิดเทิงครับพอบอกสองพยางค์ปั๊บผมรู้เลยว่ามีในใจนะจียอนจียอนเดี๋ยวอันนี้มันหัวหรือเปล่ามันหัวใครหรือเปล่าเฮ้ยมันรู้เปล่าวะแล้วจะได้ไงต้องมีคนของมันอยู่ข้างในนี้มีสปายหรือเปล่าไม่มีผมว่าต้องจ่ายตังค์ทีมงานใช่ใช่พี่เท่งซีใหญ่บิ๊กด้วยไงอ๋อซีบิ๊กด้วยอันนี้กลับบ้านเร็วนะครับอ้าวไอ้พี่รับเงินไหนแล้วตอนที่มันพูดเมื่อกี้มันมองไปที่ใครหรือเปล่าขอกล้องรีแพร์หน่อยดิรีแพร์ไม่ใช่กับกล้องครับเหรอครับผมกล้าพูดหรือไม่มีทำไมถึงชื่อจียอนเนี่ยเวลาเข้าฉากคุณเท่งชอบแบบมีกุ๊กกิ๊กกับเขาผมเป็นคนทำงานสนุกและผมก็จะกุ๊กกิ๊กกับทุกคนกุ๊กกิ๊กอะไรเนี่ยมึงจะหลอกเขาได้อีกแหมเป็นมุดมุ้งพี่พงคุณเท่งชอบเขามากถ้าคุณเท่งไม่มีเมียผมว่าคุณเท่งน่าจะตกลงปลงใจกับผู้หญิงคนนี้ขนาดนั้นเลยโอ้ขนาดนั้นไม่มีเมียมันก็ทำได้ตัวนี้ในปั๊มมันยังทำเลยไปถึงไปเติมน้ำมันใช่ไหมฮะไอ้นี่เติมเต็มจริงๆเราเคยเป็นนักการเมืองมาก่อนเคยเป็นนักการเมืองมาก่อนพี่มัมไม่ได้แล้วเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้อะไรนะพอฟังปากน้องจิ๊บพูดเนี่ยน้องจิ๊บเหมือนกำลังจะเจอเพื่อนเขาครับแต่พี่มัมเดินเข้ามาไม่เจอกันนานเลยคนโกหกอาจจะไม่ใช่พี่มัมอาจจะเป็นจิ๊บก็ได้นะเคยเล่นการเมืองรุ่นยอโย่งเลยรุ่นยอโย่งเลยไม่เชื่อหรอครับนี่ท่านผู้บริหารยุ้งข้าวนะครับไม่เชื่อจักรยมจินดาไหมจักรพันถูกต้องพี่จำหนูไม่ได้หรอพี่เท่งเคยปีนกำแพงมาหาหนูด้วยนะแม่ปีนกำแพงอีกแล้วชวนไปกินขนมจีนเป็นคนอารมณ์ดีแต่ตอนนี้กูอารมณ์ไม่ดีแล้วพี่น้องน้องข้าวเดียมาใหม่แล้วมาไปกันหลายชื่อมากแล้วปัดเลยปัดทิ้งเลยไม่มีประโยชน์เลยไม่เชื่อเลยไม่มีประโยชน์เลยถ้ามันไม่เชื่อท่านผู้บริหารเลยครับถ้ามันเอามารวมกันแค่นั้นเองฟันธงครับนักร้องหลังกำแพงคือใครครับจียอนจียอนครับยังปักหลักว่าเป็นจียอนหนองว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยหนองว่าอะไรนะคาวเดียอะไรโอ้ยพี่เท่งคิดถึงพี่เท่งมากเลยอ่ะแต่ทายไม่ถูกเลยอ่ะเขาบอกว่าทายไม่ถูกเป็นไง